สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5เมกะเฮิร์ตซ์และ AM 891กิโลเฮิร์ตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ขอนำรายการธรรมารับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะ เราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่13กรกฎาคมปีพุทธศักราช2556นะคะวันนี้ก็เป็นวันขึ้น6ขําเดือน8ปีมะเสงค่ะก็พบกันในเช้าว,วันเสาร์ว,วันอาทิตย์ในรายการธรรมรับอรุณนั้นคิดว่าทั้งผู้ฟังทางบ้านที่ติดตามรับฟังรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เป็นประจำทุกวันก็คงจะทราบกันดีนะคะว่าในวันปกติแล้วเราก็จะมีองค์ปาถกประจํารายการซึ่งเมตตาที่จะรับนิมนต์จากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงเผยแผ่ไว้นะคะแล้วก็ในแต่ละวันนั้นท่านก็ได้อิบยกประเด็น ที่แตกต่างกันออกไปมีทั้งพุทธโอษมีทั้งเรื่องของอการตอบจดหมายที่ท่านเรียนถามมาหรือว่ามีอะไรอีกต่างๆมากมายทีเดียวค่ะซึ่งคิดว่าท่านที่เป็นแฟนรายการก็คงจะ,ะรับทราบกันดีแต่ทุกๆวันเสาร์อาทิตย์นั้นก็เป็นที่แน่นอนว่าพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรมรมวิเล้นตามพุทธโอษชนิดปิดวาจาของวัดป่าดอนหายโศก ซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศอํเาเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีซึ่งมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภกรท่านเป็นเจ้าอาวาสนั้นเนี่ยท่านก็จะได้มาพูดคุยสนทนาธรรมะโดยจะมีตัวดิจันเองเป็นผู้ทําหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านในการที่จะสนทนาซักถามที่เรารู้จักกันดีว่ามาสากัะช้าหรือว่าสนทนาธรรมะกันนะคะค่ะก็ขอนําท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะ มาปรับนมัสการพระอาจารย์ไพบูตรอภิปุโนองพระอาจารย์ของเรากันเลยนะคะกรับนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาเจญบานสาธุเจ้าค่ะพอเจอกันวันเสาร์อาทิตย์สัปดาห์ที่สองของเดือนกรกฎาคมนะเจ้าค่ะก็เรียวกว่าเลยขึ้นปีกันมาแล้วล่ะลก็มาพูดคุยธรรมะกันได้เจ้าค่ะอาตมาได้รับโทรศัพท์คุณเดินใจจากบุคคลลึกลับเขาไม่ต้องการออกนาม ผู้ไม่ประสงค์จะออกนามใช่แต่ประสงค์จะถามนะเจ้าคะใช่ประสงค์จะถาม <c oughs> <c oughs> เจ้าค่ะเขาบอกเขาเป็นคนเจ้าชู้เจ้าค่ะวันนี้เราจะคุยเรื่องนี้แหละคุยคนเจ้าชู้แต่ว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้ที่ต้องการจะกลับตัวเป็นคนไม่เจ้าชู้โอเคะเขาจึงมีปัญหาเกี่ยวกับสภาวะจิตของเขาเองนะที่มามาถามปรึกษาว่าควรจะแก้ไขยังไงคิดว่าประเด็นตรงนี้เป็นประเด็นที่ที่น่าสนใจที่เลยจะมาคุยให้คุณตืใจแล้วก็ท่านผู้ฟังฟัง ปัญหาของคนเจ้าชู้เนี่ยปัญหาที่เขาเจอก็คือว่าเวลาที่เขาเจอโอกาสที่เขาจะจะแสดงความเจ้าชู้ของตัวเองออกมาได้เนี่ยนะไม่ว่าจะเจอฝ่ายตรงข้ามที่เป็นผู้หญิงะแล้วก็มีช่องโอกาสที่จะให้เขาฉวยโอกาสได้เนี่ยแล้วเขาไม่ได้ทําเนี่ยเขารู้สึกโอ้ยฉันมันโง่ฉันมันแย่จริงๆนะคือเขาคือเขาเป็นคนเจ้าชู้ที่ต้องการจะกลับตัวทีนี้วันนี้เราจะไม่ได้พูดถึงคนเจ้าชู้ที่ มีนิสัยที่แบบหลอกลวงคนอื่นหรือว่าเจ้าชู้ที่ชนิดที่ว่าเที่ยวไปมีเมียหลายๆคนอย่างจงใจหรือเปิดเผยอย่างนั้นนะะอันนี้เป็นเจ้าชู้ชนิดที่ว่าฝังรากลึกละนะถ้าเขาต้องการจะแก้ก็ค่อยมาฟังตรงนี้ถ้าเขาไม่ต้องการแก้ก็ก็เรื่องของเขาก็เเป็นไปตามการไปอย่างนี้นะเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็ปล่อยให้ลงนรกไปนะเจ้าค่ะผู้หญิงจะไม่ชอบเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะคนเจ้าชู้เนี่ยนะเจ้าค่ะ แต่ตอนนี้โยมก่อนที่จะตอบปัญหานี่โยมก็อยากจะขออนุญ,ญาตที่จะกราบเรียนพระจารย์นะเจ้าค่ะคนในฐานะที่เป็นคารวาะว่าคนเจ้าชู้ปัจจุบันนี้ก็จะมีอยู่ว่าผู้ชายนะเจ้าค่ะ,ะก็จะมีคําพูดที่โยมคิดว่าเป็นเรื่องของความเห็นแก่ตัวของผู้ชายส่วนใหญ่นะเจ้าคะ่ะบางคนนะเจ้าค่ะที่ส่วนใหญ่เจ้าค่ะ่ส่วนใหญ่เจ้าค่ะจะบอกว่า ผู้ชายถ้าเป็นผู้ชายนี่ก็ต้องเจ้าชู้นะเป็นเรื่องธรรมดามถ้าไม่เจ้าชู้นี่ก็คือไม่ใช่ผู้ชายรีกว่าไม,ไม่ใช่ชายชาตรีอ,อาจจะ,จะมีจิตแอบแฝงอะไรต่างๆนานาที่เราเห็นกันในสังคมเยอะๆในปัจจุบันเลยนะคะทีนี้เนี่ยนี่ก็เป็นประเภทหนึ่งนะเจ้าคะทีนีน้โยมโยมก็อยากจะขอกราบเป็นเปิดเผื่อเป็นข้อมูลว่าพระอาจารย์จะหยิบยกมาตอบท่านที่ผู้ถามไม่ประสงค์จะออกนามแต่ประสงค์จะถามเนี่ยนะเจ้าค่ะได้นะเจ้าคะก็คือประเภทนี้ก็จะมีอยู่มากก็คือ อยู่ในสังคมเราเห็นโดยทั่วไป<ช>แต่ก็มีผู้ชายบางคนที่เจ้าชู้ยอมคิดว่าคนที่ถามมาเนี่ยคงจะเป็นเข้าขั้นประเภทที่สองเจ้าคะ่ะอาการหนักหน่อยคือแบบเจ้าชู้จนติดเป็นนิสยัยนะเจ้าคะ่ะ<อ>ที่อาจจะลึกลึกกว่านิสัยนะเจ้าคะ่ะเพราะว่าถ้าเผื่อเจ้าชู้ธรรมดาทั่วไปคือแบบว่าทาหวานเสน่ห์ไปอย่างนี้อย่างที่ผู้ชายก็เป็นกันเนี้ย ก็มีเห็นมากเจ้าค่ะแต่พวกนี้เนี่ยประเภทแรกโยมคิดว่าเป็นประเภทหวานเสน่ห์เฉยๆคงไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวอะไรมากมายนะเจ้าค่ะเพียงแต่อยากให้ผู้หญิงมาชอบพอตัวเองรู้สึกว่าตัวเองมีเสน่ห์อันนั้นโอเคพอใจละแต่ตอนนี้มีอีกพวกหนึ่งซึ่งโยมคิดว่าผู้ที่ถามมาเนี่ยคงเป็นประเภทนี้ก็คือว่าแบบไม่ได้เลยต้องแสดงความเจ้าชู้ที่มีโอกาสที่จะทำอ่ะเจ้าค่ะพอไม่มีโอกาส พอ,อมีโอกาสแล้วไม่ทํานี่รู้สึกว่าแหมเราเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราหน้าโง่หรือเปล่าเราโง <ừ> ่สิไม่ทําไม่จีบนะแบบผู ừ ừ ừ. ้หญิง,งเขาทอดสะพานมาแล้วเราไม่เดินข้ามอะไรนะเจ้าค่ะ,ะประเภทนี้เจ้าค่ะยอมคิดว่าผู้ถามคงอยู่ประเภทนี้คือแต่ตอนนี้ก็เกิดว่าจะเหมือนโอ,องค <อง S 2> ลม <า S 1> ีมานะเจ้าค่ะคือปักใจเจ้าค่ะยมก็เลยขออนุญาต กราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ภัยบุญอภิปุโนเลยเจ้าค่ะว่าถ้าเผื่อคนประเภทนี้เจ้าค่ะเราจะนําพระธรรมคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยบทใดเจ้าค่ะที่จะมาขัดเกลาจิตใจเขาให้ไม่เลิศไปในทางเจ้าชู้ถ้าในเที่ยงนี้ก็คือยมเยด่ในทางที่ผิดผิดศีลนข้อสามละอะไรประมาณนี้เจ้าค่ะนิมมบเลยเจ้าค่ะต้องทําความเข้าใจทีละประเด็นอยู่ตัวใจสิ่งที่คุณตัวใจพูดมาเนี่ยเช่นคําว่ามีเสน่ห์ อย่างเงี้ยนะไอคำพูดตรงเนี้ยอะไรที่บ่งบอกว่าเขามีเสน่ห์นะเราเราเรามาแก้แก้แก้ทีะประเด็นนะคนมีเสน่ห์เนี่ยด้วยด้วยสิ่งอะไรนะถ้าในทางคําสั่งของพระเจ้าเนี่ยคนที่จะเราพูดถึงอย่างเช่นดอกไม้อย่างเงี้ยนะดอกไม้เนี่ยมันกลิ่นมันหอมไปใช่ไหมกลิ่นมันหอมไปแต่เวลามันหอมเนี่ยคนก็อยากจะไปดมนี่คือเป็นกลิ่นหอมเป็นลักษณะของความสุขทางจมูกใช่ไหมแต่กลิ่นหอมของดอกไม้เนี่ย มันทวนลมไม่ได้นะ,ะกลิ่นอะไรที่สามารถทวนลมได้นั่นคือกลินนนะกล่นของศีลนะกลิ่นของศีลสามารถทวนลมได้ <Okay. S 1> เราจะมีชื่อเสียงกระจรกระชายไปด้วยความที่เรามีศีลน,นี่แหละคือสเสน่ห์ของคนใดสักคนใดคนหนึ่ง <Okay. S 1> นะคุณมีศีลน,นะคุณมีสเสน่ห์ละนะเพราะอะไรเพราะกลิ่นของศีลเนี่ยมันทวนลมไปได้นะทีนี้มันต้องแยกประเด็นว่า <c oughs> ความมีสเสน่ห์กับเรื่องของกามมันแยกกัน แถ้าคุณจะหาความสุขทางหูอุยเขาพูดเล่นกับช้นแหม่มีความสุขทางหูเขาพูดหยอกกันพูดแบบเพอร์เจอร์นะพูดปล่อยมุกอย่างเงี้ย <Okay. S 1> ถ้ามันเข้าข่ายเพอร์เจอร์หยาบ่อเสียดแล้วก็เป็นคำโกหกด้วยอันนี้ถือว่าเป็นมิจฉาวาจาไม่ใช่เสน่ห์อันนี้เป็นการผิดศีลเป็นความ <Okay. S 1> ผิดปกติของมนุษย์มนุษย์เนี่ยคนเนี่ยดีๆเนี่ยนะคนปกติปกติเนี่ยนะเ,เขาเขาไม่พูด วาจาสอดสีไม่พูดวาจาเพ้อเจ้อไม่พูดวาจาที่ยุยงให้แตกกันนะเขาก็พูดสัมมาวาจาคนปกติเนี่ยนะทีนี้ถ้าเราเป็นคนไม่ปกติมันก็ไม่ปกตินะมันก็คือมันคนป่วยอ่ะเพราะฉะนั้นคนปกติเนี่ยคนที่มีศีลเนี่ยจึงเป็นคนที่มีเสน่ห์ในทางคาสอนของพระุทธเจ้านะทีนี้ถ้าเผื่อว่าเราต้องการสิ่งที่เรียกว่าคําวาจาที่ไพเราะพระพุทธเจ้าให้ทําเลยนะให้สงเคราห์บุคคลอื่นด้วยวาจาที่ไพเราะ ต้องแยกการคุณเตือนใจหนึ่งการมีสเสน่ห์สองวาจาที่ไพเราะสามเรื่องของกามนะเราอย่าเสพกามเลยกามเป็นสิ่งที่ไม่ดีล่ะนะเสพทำยังไ,ไงแหมม,มันอยากกินข้าวเย็นมันอยากพูดคุยใช่ไหมงั้นก็ให้อยู่ในกรอบของศีลละกันนะศีลเนี่ยเป็นกรอบของคุณนะที่คุณจะเสพกามได้โดยที่คุณอยากให้ผิดกรอบตรงนี้โชค่ะ,ะแล้วก็หน้าที่ของสามีอีกอย่างหนึง่งนะด้วยการยกย่องด้วยการไม่ดูหมิน่นะนะนี่ถึงสามีต่อภรรยาเนี่ยนะหนึ่งด้วยการยกย่องสองด้วยการไม่ดูหมิน่น การพูดยกย่องอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงผู้ชายพูดยกย่องผู้หญิงเนี่ยคุณบอกเอ้ยคนนี้ปากหวานแล้วคุณมีคนนี้มีสเสน่ห์อันนี้ถูกตามหลักของคําสองพรนะเจ้าน่ะว่าสามีเนี่ยสามีนะหน้าที่ต่อภรรยาด้วยการยกย่องสองด้วยการไม่ดูหมินนะคุณยกย่องเขาเขาทำผมผมทรงใหม่มาโอ้ย,อย่างดีเลยเรายกย่อง,องโอ้คุณทําผมสวยจังผู้หญิงก็จะรู้สึกว่าเออผู้ชายคนนี้มีสเสน่ห์ปากหวานจังแล้วก็นี่มันหน้าที่อยู่แล้ว นี่มันสิ่งที่ควรทํอนนออาอยู่แล้วอันนี้เป็นคําสอนของพุทธชา้าอยู่แล้วเดียรไะมแต่ว่าไม่โกหกนะแล้วก็ไม่เพร์เชรดด้วยอแล้วก็ด้วยการไม่ดูหมิน่นนะเขาอาจจะอ้วนขึ้นบ้างหรือว่าไปคลอดลูกคนแรกมาเชฟทรงอะไรมันเปลี่ยนแปลงไปคุณอย่าไปดูหมิน่นเขาสิใช่ปะถ้าเราไปดูหมินเขาปุ๊บมันมันเริ่มคะแนนติดลบละอันนี้ค,คุณเป็นคนไม่มีสเสน่ห์แล้วคุณปาก ปากเหมือนกัอไม่หวาละตรงกันข้ามกันอซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พรชเ้าสอนว่าอย่าทำคือให้ให้อย่าให้ไม่ดูหมิ่นคนหนึ่งเขาให้เป็นคนที่ไม่ดูหมิ่นภรรยาของตนเองถ้าสามีทําอย่างนี้อันนี้คุณก็มีเสน่ห์ถูกไหมเพราะนั้นเรากําลังแยกประเด็นว่าการพูดเพ้อเ้อร์การพูดสอดเสยดพวกนี้ไม่ใช่เป็นบ่งบอกถึงการมีเสน่ห์แต่การพูดที่ยกย่องนการไม่ดูหมิ่นการที่รักษาศีล การที่ปฏิบัติตามหน้าที่ของสามีตรงเนี้เป็นการมีเสน่ห์ทีนี้เสน่ห์ไม่ใช่หวานทั่วไปนะอะมันเฉพาะสําหรับภร,รรยาของเรานะ <Okay. S 1> นี้สามีกับภรรยาเท่านั้นนะถ้าไปทากับคนอื่นอันนี้ก็เริ่มเข้าข่ายเจ้าชู <Okay. S 1> นะ้เริ่มเข้าข่ายที่เรียกว่าวานไปทั่วนะ <Okay. S 1> ก็ทําความเข้าใจตรงนี <Okay. S 1> อ้อีกอันหนึ่งที่คุณตัใจพูดเมื่อสักครู่นี้ก็คือคําว่าแบ่งเป็นสองแบบที่ว่า แบบที่ว่าก็หวานสเสน่ห์ไปทั่วๆแต่ว่าไม่ได้คิดอะไรไม่ได้จิงใจอะไรใช่ปะ,ะไม่ได้คิดว่าวะจะไปมีความสำเร็จที่ลึกซึ้งไม่ได้จริงจังถึงขนาดจะต้องติตดตามไปจีบให้ได้อะไรอย่างนี้เจ้าค่ะเจ้าค่ะอันนี้ก็คือเราคิดว่าจะเคลียร์ละในประเด็นแรกที่ว่าวางั้นเราให้อยู่ในกราบของศีลนะ,ะให้ทําเฉพาะบุคคลที่คุณเป็นภรรยาคุณเป็นสามีภรรยาด้วยแค่นั้นพอนะแล้วเราก็วาจาที่ไพเราะคุณทําให้กับทุกคนอยู่แล้ว การพูดจาที่อ่อนน้อมการพูดจาไพเราะเป็นสิ่งที่ควรทํากับทุกคนอยู่แล้วเจ้านคะ <Okay. S 1> ่ะสำหรับประเด็นที่สองคือบุคคลที่เรียกว่าเจ้าชู้แล้วก็หวังที่จะ,ะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งขึ้นไปใช่ไหม <Okay. S 1> ทีนี้ก็คืออยู่ที่ว่าถ,ถ,ถ้าเขาเป็นคนชั่วคนที่ไม่ละอายไม่กลัวต่อบาปเนี่ยเขาก็จะทําไปแตนะ่ถ้าทำบ่อยๆทํามากๆก็นะเสียก็คือนรกกาเนิดเดรัจฉานเปรตวนะิสัยศีลไอเรื่องการประพฤติผิดในกามเนี่ย ถ้าทํามากๆไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นไปเพื่อการแตกจากมิตรใช่ค <Okay. S 1> นะ่ะแตกจากมิตรเป็นการที่จะให้คุณอิ่มไม่ชอบนะเพราะนั้นถ้าเราผิดรูปผิดเมียก็เดินนะล่วงภรรยาผู้อื่นนะเราแตกจากมิตรคือสามีเขาแน่นอนนะอันนี้ก็ไม่ถูกต้องอทีนี้ความความที่เราจะต้องทราบก็คือว่าการคือสิ่งที่เราเราทำไปเนี่ยนะการผิดศีลข้อสมเนี่ยการที่เป็นคนเจ้าชู้เนี่ย เพราะว่าผัสสะตรงนั้นเองที่เราต้องการเราต้องการกินเวทนาตรงนี้นะคือเราทําความเข้าใจกับอาการเจ้าชู้ก่อนนะ,ะนะกรณีที่สองที่ว่าหรือกรณีที่หนึ่งก็ตามก็คือคุณต้องการกินผัสสะที่มันมันก็เรียกว่าเป็นความสุขนะผ่านมาทั้งตาหูจชุกุิินไกนะ่ห้าอย่างนี้ <Okay. S 2> นะเ,เช่นบางคนกินอาหารอร่อยๆเราจะจะพอใจนะซึ่งในลักษณะของคนประเภทนี้ก็คือว่าต้องมีอ e ีกฝ่ายหนึ่งนะผู้หญิง นะหรือว่าคนที่เราไปเจ้าชู้แล้วเขาเออออด้วยเปิดเขาเรียกว่าอะไรนะภาษาทอดสะพานให้ช่อ่าแล้วถึงฉันจะจะพอใจฉันถึงจะมีความสุขฉันถึงจะยินดีฉันถึงจะแฮ ppy ียค่ะอันนี้คือความสุขทางกามนะความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกาย5้าอย่างเป็นก็เรียกว่ากรารมากุณหนะมันจะทําให้เกิดความกําหนัดยินดีพอใจรุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมาพัวพันนะอยู่ในใจของเรา <Okay. S 2> ทีนี้คนที่คนที่แบบว่าอาจจะไม่เจ้าชู้ปากอาจจะไม่ได้หวานนะหรือว่าไม่ได้เที่ยวไปเจาะแจะนุน่นนี่แต่ว่าจิตใจที่มีความเจ้าชู้ก็มีซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากความต้องการในกามนะ <Okay. S 2> กามเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเรื่องของเพศตรงข้ามแต่มันเป็นเรื่องของตาคูจมูกลิ้นกายเรามีความ <Okay. S 2> อยากอยากเทีเรียกว่ากามตัณหานั่นคือความอยากในกามนะความอยากในความสุขที่เกิดจาก าหูจมูกลิ้นกายแ <Okay. S 2> นะถ้าเราไม่รู้จักควบคุมนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้ามันลามไปลามไปมากๆคุณจะทําปิดศีล <Okay. S 2> นะคุณทําผิดศีลปุ๊บนั่นเป็นทางตา่ำนะละน,นั้นนรกกาเนิดโดยสายไปวิสัยเสียทรัพย์อบายามุกนักเลงเจ้าชู้นี่เป็นทางเสื่อมแห่งโภคาทรัพย์ด้วยนะมันก็จะไม่ได้จบแค่นั้นการพนันด้วยอะไรด้วยสิ่งเสพติดต่างๆตามมาหมดทีนี้และเ,เรื่องของการเนี่ยนอกจากมันจะนํา ความชีบหายต่างๆมาสู่เราแล้วเนี่ยนะทั้งในพบปัจจุบันเช่นคด,ดีความนะคืออาตมาต้องการชี้ให้เห็นโทษของกามก่อนะนะว่าถ้าสมมติคุณอยากจะเสพนะคุณระวังนะมันจะมีโทษนะนู่นนะนรกกำเนิดดยชานเบรวิสัยนะจ่ออยู่แน่นอนนะการเสียทรัพนะคด,ดีความต่างๆการทะเละาะกันแข่งแย่งนะการเจ็บตัวคุณจะใจเคยเห็นสุนัขที่เขาแย่งตัวเมียกันนะเนะจ้าค่ะตอนช่วงฤดุติตวสเนี่ย โอ้โหตัวผู้บางตัวเนี่ยเลือดโซกเลยเจ้าค่ะนะไปสู้กับเขามาใช่ไหมคะใช่ใช่มีหมาตัวหนึ่งที่ว่าป่าดอนไอศกตอนนี้มันตายไปแล้วละ่ะเจ้าค่ะนะมันก็บางทีเนี่ยช่วงช่วงฤด,ดูที่มันผสมพันธุ์เนี่ยนะ,ะมันหายไปสองสัปดาห์คุณเต่ใจไม่มาวะเจ้าค่ะนะล้วก็ไม่รู้ไปไหนนะได้ทราบข่าวอีกทีหนึง่งมันไปเที่ยวหาตัว,ต,วตัวเมียทุกตัวในหมู่บ้านเจ้าค่ะเสร็จปุ๊บมันกลับมาเนี่ยโอ้โหเลือดมันโซกเลือดโซกแล้วก็ผอมโซกนะมันก็มีความสุกที่ว่า มันได้ไปหาตัวเมียนะแต่ว่าความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นเนี่ยโอ้โหมันมันเหลือขนาดนับะนะอันนี้ก็คือการทะเลาะก,การแข่งแย่งจะมีแน่นอนนะถ้าเราจะผิดศีลน,นะคือเราถูกอํานาจของกามดึงไปเจแล้วกามเนี่ยมันเสพแล้วมันไม่อิ่มนะไม่มีความอิ่มด้วยกามนะคุณเสพอันนี้คุณก็ต้องเจออีกสมมติคุณพอใจผู้หญิงคนนี้นะคุณได้เขาแล้วนะคุณมีความสัมพันธ์กับเขาแล้วต่อต่อไป มันอยากอีกมันไม่ได้อิ่มนะมันอยากอีก<ช>มันอยาก<ช>มีอีกนะคนนี้ก็ต่อไปอีกคนหนึ่งนะคนนั้นก็ต่อไปอีกคนหนึ่งมันไม่จบนะไม่จบก็คือทาซ้ําๆย้ำๆเรยเอือนี้ทําบ่อยๆนี่นรกกาเนิดไรชาญเปรตวิสัยแน่นอนเป็นที่ที่ไม่ควรไปอย่างยิ่งนะเป็นสิ่งที่แย่ายมากเออมันไม่อิ่มด้วยกามนะกามเปรียบด้วยกระดูกท่อนกร,ระดูกนะหมาแทะกันนี่กัดกันด้วยนะแล้วก็มีแต่เลือดโซกนะแล้วก็มีแต่สิ่งที่ จะมีอันตรายเกิดขึ้นนะกามเนี่ยยังเปรียบด้วยกับเขียงสับเนื้อนะก็คือว่าเขียงเนี่ยมันไม่ได้กินเนื้อด้วยแต่มันถูกสับๆๆๆตัวเองเจ็บอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ได้กินอะไรเลยไม่ได้ลิ้มรสของเนื้อเลยนะหรือว่าเปรียบด้วยกับผลไม้บนต้นนะมีต้นมะม่วงนะแล้วเขาเขาจะไปเก็บผลมะม่วงกินเนี่ยคนที่รู้วิธีเก็บก็ขึ้นไปเก็บ คนที่ไม่รู้วิธีเก็บเขาก็ฟันที่โขนต้นมะม่วงเลยต้นมะม่วงนั้นก็ตายค,คือเหมือนกับผลไม้ที่มันฆ่าต้นมันเองหนังกามออกมาเนี่ยมันฆ่าจิตของเราแต่มันทําจิตเราให้เศร้าหมองแต่ที่ต้องชี้โทษให้เห็นของของกรารไม่เห็นเนี่ยเพราะว่ามันจะได้กลัวนะกลัวต่อบาปเี่เพราะว่าบาปมันจะเกิดขึ้นใน,นีตอนความสุขที่เราเสพจากกรารเนี่ยเราไม่เห็น เนะเราเราเรอคือเราเห็นแต่ความสุขเราไม่เห็นว่ามันจะมีผลเสียอะไรมันจะนําความชั่วอะไรมาให้เราเราจึงลืมตัวนะลืมตัวเขาเรียกเมาโงอแล้วก็ลุ่มหลงในกามนะเ <Okay. S 1> พราะเราเห็นแต่ความสุขที่มันจะเกิดขึ้นนะอนนี้เขาเรียกว่าคุณเมาล่ะคุณเมาอย่างตอนที่คนกินเหล้าอย่างเงี้ยนะโอ้เมาแบบมึนไม่แล้วก็ไม่ได้สนใจว่า โตตอนเช้าตื่นมาจะอ้วกลากแตกแล้วก็แบบ <c oughs> เหมือนแบบต้องขิ้วปีกันอะไรเงี้ยซึ่ง <c oughs> นั้นเป็นโทษที่เกิดขึ้นแต่ตัวเองไม่เห็นก็คือเรียกว่าเมานะเมากามอยู่ค่เ <c oughs> นะถึงต้องชี้ให้เห็นว่ามันมีโทษมหาศาลนะแล้วก็ถ้าเราจะเปรียบเทียบความสุขที่จะเกิดขึ้นจากสิ่งที่ไม่ใช่กามอันนั้นมีมากกว่ามากอ่ะยกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าได้เปรียบเทียบถึงกามนะความสุขในขั้นของกรามเนี่ย ในสวรรค์ชั้นดาวดึงนะสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยมีความสุขในทางกามเนี่ยมาก <Okay. S 1> นะความสุขทางกามมากมากชนิดที่ขนาดที่เรียกว่าถ้าใครสัรกคนหนึ่งในในโลกเนี่ยเป็นเศรษฐีหรือบุตรของเศรษฐีเนี่ยมีความสุขเอิบอิ่มเพียบพร้อมทุกอย่างมีบ้านมีรถมีผู้หญิงจะเลือกคนไหนก็ได้นะแล้วถ้าคนนี้เขาตายไปนะเขาตายไปก็ทําความดีบ้างอะไรบ้างเขาตายไปปุ๊บเขาไปเกิดเป็นเทวดาอยู่ในชั้นดาวดึงนะมีเอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยการมาคคณใน ของชั้นดาวดึงเนี่ยเขาจะมาระลึกถึงไอ้ความสุขตอนที่เขาเป็นมนุษย์ด้วยความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายความสุขทางกายเนี่ยโอ้มันขี้ประติวมากเจ้าค่ะนะเพราะนั้นถ้าเราจะเปรียบเทียบกับความสุขที่เราได้ในโลกมนุษย์นะที่เกิดจากกามนะเที่ยวไปเช่าชู้ตรงนั้นตรงนี้มีบ้านมีรถอะไรก็แล้วแต่รวมอยู่นิดนีดหมดนะกับกับความสุขที่คุณจะได้จากการที่คุณรักษาศีลแล้วคุณไปมีกามอยู่บนชั้นดาวดึงเนี่ย ไอ้ตรงนั้นมันมากกว่ามากมากกว่าตรงที่ว่าเรามาเห็นตรงนี้แล้วเนี่ยโอ้โหมันไม่อยากจะแตะเลยนะไม่อยากจะแตะต้องตรงน,นั้นด้วยซ้ําเลยไม่อยากจะแตะต้องความสุขที่เป็นของมนุษย์เนี่ยนะคือถ้าเ <Okay. S 1> ทวดาความสุขของเทวดาที่อยู่บนชั้นเทวดาเนี่นยนะความสุขทางการทั้งหลายแหล่เนี่ยมาเจอความสุขของมนุษย์เนี่ยเราไม่อยากจะแตะต้องเลยแต่นะถ้าเราเล็งเห็นว่าเฮ้ยฉันไม่อยากไปนรกนะฉันไม่อยากจะได้ปัญหาต่างๆที่เกิดในโลกมนุษย์ สองถ้าเรามีความคิดว่าเอ้ยฉันไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยมีความสุขกว่านี้ตั้งร้อยเท่าพันเท่ามันเทียบกันไม่ติดนะเทียบกับเอาหินก้อนหนึ่งขึ้นมานะความสุขของมนุษย์เนี่ยนะเท่ากับหินก้อนหนึ่งแต่ความสุขของเทวดาที่อยู่บนชั้นดาวดึงเนี่ยขนาดของความสุขเนี่ยเท่ากับภูเขาหิมะไัยอย่างเงี้ยซึ<ม>่ง<ม>โอ้โหเ,เปรียบเทียบกันไม่ติดเลยถ้าคุณ <Okay. S 1> ต้องการตรงน,นั้นใช่ไหมอย่างน้อยคุณรักษาศีลดีกว่านะจ้าค <Okay. S 2> คุณรักษาศีลคุณให้ทานนะทานก็ตามศีก็็ตามเเเปปนนไไพื่อสวรรค์ด้ะ Uh, <Okay. S 1> ทีนี้ <Okay. S 1> ขั้นตอนที่สองอันนี้เราเห็น uh, โทษของกามใช่ไหม <Okay. S 1> เห็น uh, ว่าถ้าเรารักษาศีลแล้วเราจะไปสวรรค์สวรรค์อย่างน้อยอย่างดีเนาะอย่างนั้นก็ตามสวรรค์นั้นก็เป็นกามก็ยังมีโทษอยู่ดีนะทีนี้อีกประการหนึ่งที่เราต้องทาความเข้าใจก็คือว่ากามเนี่ยมันไม่อิ่มนะต่อนให้คุณไปบุญอยู่บนเทวดาคุณก็ไม่อิ่มด้วยกามอยู่ดีนะมันก็ยังมีความเสี่ยงต่างๆนเะทวดาเขาก็ไม่ใช่ว่าไม่ทะเลาะก,กัน แต่นาั้านจะทะเลาะกันทีแต่ก็ยังมีทะเลาะกันอยู่ <Okay. S 1> นะอายุนานอยู่แต่ก็ตายเหมือนกันนะมีการเสื่อมให้ปรากฏเหมือนกันมันก็มีความเสี่ยงต่อการมัวเมามึนเมาอยูอ่วิธีที่เราจะแก้ได้ก็คือว่าวิธีหนึ่งก็คือให้เราเห็นความสุขที่เกิดจากความสงบในภายในนะความสุขที่เกิดจากสมาธินั่นเองแตนะ่ถ้าเราลองมานั่งสมาธิฝึกสมาธิให้เห็นความสุขที่เกิดจากสมาธิเนี่ยมันจะดีกว่า เป็นความสุขที่ละเอียดกว่าเนื้อกว่าประณีตกว่าลึกซึ้งกว่าในะอย่างพระสงฆ์พระเจ้าพระสงฆ์ที่บวชอยู่ได้เนี่ยเนะี่ยก็เพราะว่าต้องมีความสุขที่เกิดจากสมาธิแน่นะในระดับใดก็ระดับหนึ่งอ่ะนะคือถ้าคืออย่างพระสงฆ์เนี่ยมันไม่ได้เสพการรมมากเท่าคารวะนะข้าวเย็นก็กินไม่ได้เนะี่ยเที่ยวเทคผับเขาก็ไม่ให้ไปนะเราก็จะไปแต่งหน้าทาปากก็ไม่ได้ดูกันแล้วเล่นก็ผิดดูทีวีก็ยังผิดอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ ซึ่งหาความสุขทางตาทางหูนี้ยากมากนะแล้วทํายังไงอ่ะแล้วชีวิตก็สังกตายสิไม่ได้เห็นมีความแสงสีอะไรต่างๆนะนี่แหละคือประเด็นว่าแสงสีในชีวิตของพระสงฆ์หรือว่าการที่เรามีความสุขเนี่ยคือความสุขที่เกิดจากสมาธินั่นเองนะถ้าเรามีความสุขที่เกิดจากสมาธิปุบ๊บคุณจะค่อยๆเริ่มเบือ่อไอ้เจ้าความสุขที่เกิดจากกามความเจ้าชู้นั้นก็จะลดลงนะ อีกประการหนึ่งที่ต้องทําความเข้าใจคือว่าคนที่มีราคะมากเนี่ยนะคุณเดินใจมันจะทําสมาธิได้ยากจิตใจมันจะมานั่งสมาธิแล้วก็จะให้เห็นความสุขที่เกิดจากในภายในมันยากมันยากอันนี้ก็เก็เรียกว่าเป็นทุกขาปฏิปฏาทาทํายังไงอ่ะสาหรับคนที่เป็นทุกขาปฏิปทาก็ต้องทําอย่างนี้ว่าก็ให้พิจารณาสุปานี่คือข้อที่สี่นะข้อที่สี่ถ้าเราพิจารณาเห็นความไม่สวยไม่งามพิจารณาเห็นความเป็นของโสโครกในกาย นะความกำหนัดเนี่ยมันจะคลายลงไปได้มาก เรียนถามพระอาจารย์อีกเจ้าค่ะในหลายประเด็นทีเดียวแต่น่าจะได้เวลาหมดลงะแล้วสําหรับเช้าวันนี้ก็คงจะขออนุญาตนําท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารพย์ไพบูลอภิปุโนโพร้อมทั้งพระเดชพระคุณหลวงพ่อดรศาสตรที่โตภาโสท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหโศกเพียงแค่นี้นะเจ้าค่ะจะนําท่านผู้ฟังมาพบก,กับพระอาจารย์ไพบูลอภิปุโนใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่1 4ในเวลาตีห้าเหมือนเช่นเคยแล้วพบกันใหม่นะคะกราบนมัสการ ขอพระคุณอย่างสูงเจ้าค่ะพระอาจาเจ้าค่ะเยี้ยมบานสาธุเจ้าค่ะติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาที ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5เมกะและ AM 891กิโลเฮ